สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านขอเสนอวันหยุดแบบชิวๆกับช่องเกษตรในรั้วบ้านครับอันดับแรกมาดูการให้อาหารเสริมปลาดุกครับวันนี้ครับเป็นวันพิเศษนะครับมีหัวกุ้งเหลือนะครับก็เลยสับให้ละเอียดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารเสริมให้กับปลาดุกนะครับมาดูกันนะครับตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับเรามีอาหารพิเศษก็เอามาเสริมให้เขานะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดนะครับเป็นพวกปลากุ้งอย่างหัวกุ้งที่เหลือนี่นะเราก็เอามาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็ให้เข้าไปก็จะเป็นอาหารเสริมเป็นโปรตีนเสริมอีกแบบนึงนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับเป็นวันหยุดกองให้ผมนะครับก็มีโอกาสได้ย้ายต้นอินทผลัมออกจากต้นมะนาวนะครับเขาเกิดซ้อนกันอยู่นี่หลายปีแล้วครับอินทผลัมต้นนี้นะครับพันมาจากตุรกีนะครับเมื่อทานเม็ดแล้วก็โยนลงไปไว้ในนี้เขาก็เกิดขึ้นมาครับยังไม่มีโอกาสได้แยกวันนี้มีโอกาสได้แยกครับเป่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะยกออกนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับได้ต้นพันธุ์ดีเลยครับเดี๋ยวก็จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับลักษณะต้นใช้ได้เลยนะครับพร้อมที่จะโตนะครับเดี๋ยวผู้กองให้ผมจะลองปลูกดูนะครับขั้นแรกเราเตรียมใส่กระถางไว้ก่อนนะครับไว้รอปลูกอีกทีนึงนะครับเที่ยงพอดีครับหิวแล้วครับแม่บ้านเตรียมอาหารไว้รอครับมีเมนูราดหน้าหมูผักเผ็ดราดหน้าเส้นใหญ่อร่อยๆครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณครับ